ขอบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้นี่จะเป็นรายการแรกที่ธัญญาจะมานั่งเคลียร์ประเด็นหลังจากที่มีอินสตาแกรมต้องเคลียร์ด้วยเหรอเนี่ยปริศนาใช้ชื่อว่าแอนตี้ดีถึงแม้จะเกิดขึ้นสักพักนึงแล้วแต่ว่าหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนๆพิธีกรเนี่ยก็ยังงงอยู่ว่ามันคือยังไงคือแอนตี้ดีออกมาแชร์เรื่องราวของการเนี่ยน้องดีนที่มีข่าวลือว่ากิ๊กกับคุณเป๊กสัญชัยนะเราจะถามว่าอะไรดีมดดำน้องดีนั่นคนที่ใช่ประกวดนางงามป่ะใช่ใช่ใช่ตกลงคือยังไงให้ธัญญาเสนอเลยนะเอาแล้วเอาแล้วอะไรเนี่ยแจ็คไม่ต้องบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันผ่านมาแล้วจะไม่มีเรื่องที่มีข่าวใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งที่ในอินสตาแกรมเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ในรูปหลายๆภาพของตัวเราเองของธัญญาเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบถ้าอยากรู้นู่นนี่นั่นให้ลองเข้ามาหรืออะไรประมาณเนี้ยเราจริงๆเราก็อ่านมาเจอมาหลายรอบแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจพอตอนหลังเอ๊ะชักบ่อยไหนลองเข้าไปดูซิพอเข้าไปดูอ้าวตั้งเป็น private ก็นั่งคิดอยู่เราจะแอดไปดีไหมก็เลยอ่ะเอาวะไหนๆก็ไหนๆลองดีกว่าก็เลยกดเข้าไปพอเสร็จเข้าไปก็กลายเป็นเข้ารับเราคนเดียวมีฟอลโลเวอร์แค่คนเดียวเราก็เลยแบบลองแยบๆสิน้องมีอะไรจะบอกพี่ป่ะคะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาว่าไงเขาก็เหมือนก็ตอบมายาวๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบมันจะเป็นหลักฐานชี้ชัดว่ามันเป็นเรื่องจริงเราก็เลยตอบไปมีอะไรบอกพี่ได้นะคะสรุปน้องดีเป็นเด็กพี่เป๊กป่ะไม่รู้อันนี้ต้องไปถามเขาแล้วดีเขาว่าไงมั่งพี่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยใช่ไหมไม่คุยทางไอจีแล้วตกลงพี่เป๊กว่ายังไงบ้างตอนนี้ก็คือตอนที่เราเห็นเนี่ยเราก็ชี้พี่เป๊กดูนะพี่เป๊กดูนี่แล้วเราก็บอกว่าเราจะฟอลโล่แล้วนะเขาก็แบบอุ้ยไร้สาระแล้วก็บอกไม่รู้อ่ะเผื่อมีอะไรดีๆให้เรารู้อ๋อเราก็เลยฟอลโล่แล้วก็มีแบบนั่นแหละอย่างที่บอกมันก็แค่นั้นผมว่าสิ่งที่สื่อหรือว่านักข่าวอยากจะรู้ก็คือถ้าเกิดว่ามันสมมตินะมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกใช้คำว่านี้ใช้คำนี้ดีกว่าท่านแน่จะทำยังไงจะทำยังไงเหรอก็มันก็ต้องเป็นเรื่องณตอนนั้นนะไม่รู้ดิว่ามันจริงๆมันก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นดีนะตื่นเต้นของชีวิตว่าแบบจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงชีวิตสงบเป็นกับเขาบ้างไหมอ่ะเฮ้ยสงบไปเดี๋ยวชีวิตไม่มีรสชาตินี่ไงนางชอบเลือกนางซาดิสฉันว่านางซาดิสเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงหมดน่ะแต่คุณอย่าปากแข็งปากแข็งอะไรอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามเขาใครเขาจะมาบอกแล้วพี่เป๊กเขาตอบว่าไงบ้างเขาสรุปว่าเขาก็แค่บอกว่าโอ๊ยไร้สาระเพราะว่าจริงๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นข่าวมันผ่านมานานแล้วแต่ว่ามันดันมีแบบอินสตาแกรมมันเนี้ยขึ้นมาซึ่งเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เด็กเขาอาจจะไม่ถูกกันเองก็คือเมื่อถ้ายอมรับย้อนกลับไปประมาณเกือบครึ่งปีแล้วจะมีข่าวที่พี่เป๊กติดน้องดีนอะไรเนี่ยที่ประกวดนางสาวไทยหรืออะไรวะฮะนางงามอะไรสักอย่างนางงามสักอย่างนึงเนี่ยก็คือแบบเขาตานมากแล้วอ๋อนี่คือข่าวเก่ามาเล่าใหม่ใช่มันเหมือนแบบมีคนตั้ง Instagram ขึ้นมาซึ่งแค่คิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เขาไม่ถูกกันแล้วก็เหมือนแบบอาจจะมาสร้างประเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ไม่ทำอย่างนั้นหรอกจริงเรารักพี่ย่าครับครั้งนี้อัดเทปอะไรบ้างมั้ยฮะมีธัญญาเรคคอร์ดเกิดขึ้นมามั้ยฮะไม่มียังไม่มียังไม่มียังไม่มีคุณแม็กส่งข้อความมาว่าเปลี่ยนเรื่องได้แล้วโอเคเปลี่ยนได้แล้ว